่าวด่ทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับพระเอกไดมอนด์ดุที่ไกโพสต์ร่ายาวแบบนี้ครับ ผมไดมอนด์ฤอทิกยขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อตอบประเด็นต่างๆที่ออกมาซึ่งตอนนี้ทำให้ไดมอนเองก็ไม่สบายใจไดมอนอยากขอชี้แจงประเด็นต่างๆที่ทุกๆท่านคาดหวังหรือสงสัยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบต่อไดมอนเองและวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือ ประเด็นที่1นนะครับการสั่งปลดอย่างที่ได้เคยโพสต์ก่อนหน้านี้ไดมอนยืนยันยืงย,ยังคำเดิมนะครับว่าไดมอนก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่ชัดเจนว่าเพราะอะไรและขอชี้แจงการดื่มน้ำเมาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าใครเป็น FC ที่ติดตามกันมาโดยตลอดผมเคยพูดเสมอว่าผมไม่ดื่มนะครับส่วนเรื่องที่ผมหยุดงานนั้นหลักๆมาจากเรื่องสุขภาพเป็นหลัก และผมคิดว่าการหยุดงานนั้นผมหยุดจริงๆเนื่องจากผมเป็นภูมิแพ้แต่เกือบทุกๆครั้งที่ท,ที่ลานะครับก็มีคำยืนยันจากแพทย์ผมมีการลาทุกครั้งและมีเรื่องอื่นๆนอกจากนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงเวลานี้นะครับทุกคน ประเด็นที่1เนี่ยน้องก็บอกว่าน้องไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับน้ําเมาแต่อย่างใดนะครับในส่วนของการลาเนี่ยก็คือลาเพราะว่าตัวเองป่วยเป็นโรคภูมิแพ้นั่นเองนะครับนะประเด็นที่2ครับที่น้องไดมอนชี้แจงนะครับไดมอนได้เซ็นสัญญากับทางวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นเวลา3ปีครับ จนจบฤด,ดูกาลปีที่แล้วยังเหลือสัญญา1ปีนะครับแต่เท่าที่ได้ฟังจากบอสโจออกมาพูดในคลิปถือว่าเป็นการคืนสัญญาให้กับศิลปินและสามารถไปขึ้นวงไหนก็ได้นะครับประเด็นที่3นะครับคือการไปวง2หรือสาวน้อยลำเพลินโชตอนนี้ไดมอนด์ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ไปวง2นะครับนะครับตัวไดมอนด์เองตอนนี้ยังไม่ได้ไปสังกัดที่ไหน เพราะทั้งสิ้นนะครับตั้งใจเอาไว้อยากให้เวลาครอบครัวตามที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ส่วนรายการหมอลำไอดอลนะครับผมยังตื่นเต้นและมันลุ้นกันว่าไดมอน จะไปต่อหรือไม่ฝากเป็นกำลังใจให้กับไดมอนด์ด้วยนะครับทั้งนี้ไดมอนด์คนนี้ยังยืนยันคำเดิมว่ายังรักวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและขอบคุณเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณบอสโจซอนุตและทีมผู้บริหารทุกคนถ้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ให้โอกาสผมในวันนั้น ผมคงไม่มีโอกาสได้เป็นไดมอนที่ทุกคนรู้จักมากขึ้นในวันนี้นะครับซึ่งไดมอนยังภูมิใจเสมอที่ได้ร่วมงานสร้างสารรค์ผลงานบนเวทีแห่งนี้ไดมอนยังจำไม่ลืมนะครับจากวันแรกจนปัจจุบันไดมอนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายๆอย่างจากที่นี่ได้พัฒนาตัวเองหลายๆอย่างนะครับและยังคงขอบคุณมิตรภาพดีๆจากทุกคนในวง สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอบคุณ FC แฟนคลับของไดมอนด์และ FC แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่คอยสนับสนุนเรื่อยมานะครับขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ยังรักสาวน้อยเหมือนเดิมลงชื่อไดมอนด์เรติกไก่ครับทุกคนเนาะประเด็นแรกก็คือเนาะ,ะการสั่งปลดเนี่ยน้องก็บอกว่าน้องยังไม่ทราบสาเหตุ แต่ส่วนตัวก็คือมีการลาจริงๆนะครับแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นที่มีการลานะครับก็มีคํายืนยันจากแพทย์นะครับก็มีการป่วยจริงนะครับแล้วก็มีการลาเรื่องอื่นๆนะครับ แต่ตอนนี้ก็ยังหาคําตอบไม่ได้จนเวลานี้ประเด็นที่2นั้นก็คือการการได้เซ็นสัญญากับวงสาวน้อยเพลนแพนเป็นเวลา3ปีครับจนจบฤด,ดูกาลปีนี้แล้วยังเหลือสัญญาอีก1ปีอ๋อ,อก,ก็แปลว่า,อาของน้องไดมอนด์ลิทิการเนี่ยยังเหลือสัญญาอยู่อีก1ปีนะครับเท่าที่ได้ฟังบอสโจเนี่ยออกมาพูดก็คือเหมือนเป็นการคืนสัญญาให้กับศิลปินนะครับแล้วก็ สามารถขึ้นวงไหนก็ได้นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยดาวไดมอน์ก็บอกว่ายังไม่ได้ขึ้นไปสาวน้อยลำเพลินโชว์แต่อย่างใดนะครับทุกคนสิ่งที่คิดเอาไว้เนี่ยก็คืออยากให้เวลากับครอบครัวนั่นเองนะครับทุกคนเนาะ,ะตั้งใจเอาไว้ว่าอยากให้เวลากับครอบครัวตามที่คิดเอาไว้ก่อนหน้านั่นเองส่วนเรื่องหมอลำไอดอลเนี่ยตอนนี้ก็ ขอแสดงความยินดีกับน้องก่อนเนาะอันดับแรกก็คือตอนนี้ไดมอนด์นะครับได้ผ่านเข้ารอบแล้วสำหรับทีมของบิวจิตชลิยานั่นเองนะครับอ่ะทุกคนก็สรุปสั้นๆง่ายๆเลยก็คือน้องไดมอนด์เนี่ยก็คือมีการลาจริงนะครับกับการที่แบบว่าเวลาเวลาลาเนี่ยก็มีใบรับรองแพ้ทุกครั้งแล้วน้องก็บอกว่าเวลาน้องลานะครับน้องเนี่ยเป็นภูมิแพ้เนาะมีอาการเป็นภูมิแพ้นะครับก็มีแบบว่าชี้แจงทุกครั้งอะไรเงี้ยนะครับที่ น้องได้มีการพูดเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องไปวง2ตอนนี้ไดมอนด์ก็บอกว่ายังไม่ได้ไปวง2ตามที่แบบว่ามียูทูบเบอร์หลายๆท่านเนี่ยเอาไปพูดกันเพราะว่าเหมือนกับว่าทางด้านบอสโจเนี่ยบอกว่าอาจจะคือจริงๆบอสโจยังไม่ได้พูดเลยนะ ว่าไดมอนจะไปวง2เพียงบอสโจบ,บอกว่าคืออาจจะมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันในอนาคตก็เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนอ่านะครับคือน้องโพสต์เนี่ยก็พอจะเข้าใจสโคบของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะทุกคนจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นการลงมติของเหล่าบรรดาทีมผู้บริหารเขาจริงๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอิมมองว่าอยากให้ F c แฟนคะลับน้องม o ่งอแล้วก็ใครที่เชียร์น้องใครที่รักน้องก็ ตามไปเชียร์น้องได้ในรายการหมอลำไอดอลส่วนใครที่ยังรักองค์กรแล้วก็รักน้องด้วยมิมมองว่าก็ให้กำลังใจทั้ง2ฝ่ายเพราะทีมงานผู้บริหารเนี่ยนะครับทุกคนเขาก็เขาก็คงมีเหตุผลของเขาจริงๆนะครับในการาจัดการอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะอันนี้อิมขออนุญาต ให้กำลังใจเนาะทั้งสองฝ่ายดีกว่านะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายก็แล้วกันนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกฝ่ายมีเหตุผลนะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นมีน้องๆหลายคนนะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนปลดก็กําลังจะแบบแพลนจะไปไปขึ้นหรือว่าจะไปออเดชั่นวงอื่นด้วยนะครับทุกคนเหมือนน้องโลโก้อย่างเงี้ยนะครับทุกคนเหมือนกับว่าตอนนี้กน้องกําลังไปหาแบบว่า เหมือนกับว่าประสบการณ์เนาะอยากจะไปหาประสบการณ์ใหม่อยากกับหมอลำวงใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องไปขึ้นวง2ตนนัวเนี้ยน้องๆน้องๆเนี่ยยังไม่ทราบกันเลยเลยแบบเนี้ยก็คือน่าจะเป็นการปลดจริงๆหรือว่าการให้ออกจริงๆอ่ะนะครับทุกคนไม่ใช่คอนเทนต์นะหลายคนก็ยังบอกว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าอันนี้มิมองว่า,าไม่เป็นคอนเทนต์อย่างแน่นอนนะครับทุกคนนะนะครับทางวงเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้ ไม่ได้จะออกมาถแถลงเพราะว่าไม่อยากให้ตัวศิลปินเองหรือว่าใครเองได้รับผลกระทบนะญหาทุกคนนี้เราก็เข้าใจทางวงนะเหมือนกับว่าให้โอกาสนะครับน้องๆน,นะครับทุกคนเพื่อที่จะไปเดินตามฝันของตัวเองต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนอันนี้เราเราเนี่ยเข้าใจทางวงเหมือนกันนะครับกับสิ่งที่วงเนี่ยออกมามาทำแบบนี้นะครับทุกคนอ่ะเราก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับ นะอ่ะก็ส่งกำลังใจนะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับบุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็โอ้โหช่วงนี้นะครับทุกคนนะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงที่เปลี่ยนเนาะฤด,ดูกาลนะครับอย่างที่แม่นกน้อยเรยพรบอกนะครับเป็นเริ่มปกติมากๆวงอื่นก็เปลี่ยนกัน โอ้โเยอะแยะมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข่าวเหมือนสาวน้อยไม่ได้เป็นประเด็นเหมือนสาวน้อยนะครับทุกคนก็ส่งกาลังใจไปให้ทุกๆฝ่ายกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนคับ